ต้นเหตุของความเสียใจก็คือความจริงที่สองเราไม่พูดกันไม่เคยจะมองตากันได้แต่คิดและทำอะไรไปตามต้องการโดยไม่สนใครต้นเหตุของรอยน้ำตาไม่เคยเยียวยารักษาด้วยความเข้าใจมันเป็นเพราะความไม่รู้ไม่เคยดูให้ลึกลงไปข้างในหัวใจได้แต่ทนเก็บไว้คิดอะไรไม่เคยคิดถามเมื่อไรจะเข้าใจเมื่อไรจะรักกันหากเราทั้งสองไม่ยอมเปิดใจให้คำว่ารักเดินทางมาเจอกันเมื่อไรได้ไหมคนดีช่วยพังทลายกำแพงที่มีให้ใจของเรามีวันที่ดีที่สวยงามถ้าหากว่าเราพูดกันก็คงไม่ทำไม่สองเราจะทำมีกันได้ไหมเมื่อไรจะเข้าใจเมื่อไรจะรักกันหากเราทั้งสองไม่ยอมเปิดใจให้คำว่ารักเดินทางมาเจอกันเมื่อไรจะเข้าใจได้ไหมคนดีช่วยพังทลายกำแพงเมื่อ